ครับมอเตอร์โชว์ณช่วงนี้ครับผมอยู่ที่บูธของ Mazda นั่นเองครับในมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่38นี้อยู่กับผู้บริหารด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมทีครับผู้อำนวยการอาวุโสนะครับการตลาดนะครับ Mazda Sales ประเทศไทยครับผมปีนี้เนี่ยเดี๋ยวพูดคุยถึงภาพรวมของตลาดที่ผ่านมาก่อนค่อนข้างที่จะชะลอตัวนึงแต่ว่า Mazda ทำไมถึงกล้านำรถสปอร์ตรุ่นนี้มาทำตลาดในเมืองไทยครับคือปีที่ผ่านมานะครับภาพรวมอุตสาหกรรมเนี่ยลดลงเล็กน้อยแต่ว่า Mazda เองเนี่ยมียอดจำหน่ายโตขึ้น 8% ครับนะครับแล้วก็รถที่เราจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นรถยนต์นั่งนะครับแล้วก็รถ crossover SUV นะครับแล้วเราก็มองว่าปีนี้เนี่ยด้วยองค์ประกอบต่างๆนะครับทั้งนโยบายเรื่องของการพัฒนากระตุ้นเศรษฐกิจเองนะครับแล้วก็ภาครัฐภาคเอกชนการทำงานร่วมกันเนี่ยเราก็มองว่าปีนี้เศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็แนวโน้มของอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยน่าจะเติบโตขึ้นนะครับเราได้นำรถ2รุ่นใหม่นะครับเปิดตัวครั้งนี้ในงาน Motor Show นะครับรุ่นแรกก็คือ Mazda MX-5 RF นะครับเป็นรถ Sport Roadster นะครับเปิดปิดหลังคาด้วยระบบไฟฟ้านะครับด้วยความรวดเร็วแค่13วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมของโลกเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับ Mazda CX-3 นะครับซึ่งเป็นล่าสุดเลยได้รับรางวัล Thailand Car of the Year จากสมาคมสื่อมวลชนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยเป็นรางวัลหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีรถ Mazda ทุกๆรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Mazda 2นะครับซึ่งมีให้เลือกทั้ง2เครื่องยนต์นะครับทั้งเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เบนซินนะครับ Mazda 3นะครับมีให้เลือกทั้งในรุ่น4ประตูแล้วก็รุ่น5ประตูนะครับเครื่องยนต์ 2,000 cc Sky Active นะครับแล้วก็ Mazda CX-5 นะครับซึ่งเป็น crossover SUV ขนาดกลางนะครับพี่ใหญ่ของเรานะครับก็มีให้เลือก2เครื่องยนต์ด้วยกันนะครับทั้งเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็เครื่องยนต์เบนซินครับปีนี้เรามีความพร้อมในการนำเสนอให้กับผู้สนใจจะซื้อรถนะครับทั้งในเรื่องของตัว product หรือผลิตภัณฑ์เองนะครับทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับมีการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในตัวรถนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้ขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีเงื่อนไขในเรื่องของแคมเปญข้อเสนอพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยต่ำพิเศษนะครับที่เริ่มต้นที่ 1.55% นะครับแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมกับแพ็คเกจ Mazda Care หรือว่าฟรีค่าบำรุงรักษาตามระยะทางของ Mazda เป็นเวลา3ปีนะครับเพื่อลดความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายประกันหลังการขายครับผมโหน่าสนใจมากเลยครับคุณทีครับผมผู้ชมครับได้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาได้เลยครับมอเตอร์โชว์ครั้งที่38นะที่บูธของ Mazda ครับวันนี้ขอบคุณผู้บริหารด้วยครับขอบคุณครับ